สวัสดีเจ้าสวัสดียามเจ้านะเจ้ามาชมบรรยากาศเหมยอุเหมยอุมนะเจ้าวันนี้เหมยจ้างลงนะเจ้าที่บ้านห้องเหมยจ้างเนาะคือบอกเห็นอย่างเลยเจ้าผู้คงภูเขามืดึต้มืดตึ๊บนะเจ้าระยะใกล้นี่ก็คือมันจะสว่างเนาะแต่ห่างไปมาจากห้าสิบเมตรนี่ก็มืดตึ๊บมืดตื้อเลยนะเจ้าอ่าว่าดัดดอยน้ำโมนี่หายไปเลย อันนี้ะมาชมกลางวิวกลางต้งกลางนาต้นหน้าบ้านเหมือนเดิมนะเจ้าเี๋ยวแฮนสักสองสามวันก็จะเกี่ยวข้าวแล้วนะเจ้าสดชื่นนะเจ้าอากาศที่นี่ก็ประมาณยี่สิบเอ็ดองศานะเจ้าย่มเจ้าเนาะบ่ถือว่าหนาวนะเจ้าแค่เย็นเย็นหรือว่าเอาปรับร่างกายได้แล้วกบหูอวนะเจ้าแต่ช่วงสองสามวันก่อนนี้แบบหนาวสั่นเลยละ่ะอันนั้นอยู่ประมาณสิบเจ็ดองศานะเจ้า แต่ถ้าเทียบกับความเย็นสมัยก่อนนี่ก็น้อยอยู่นะจ้าตะกอนนี้แถวนี้ก็แม่คันิง่ะเจ้าที่บ้านอันเป็นภูเขาเนาะแล้วก็มีลําน้าลําห้วยตัวหนะเจ้ามันก็เลยเวลาหนาวก็นาน๊าเน็บเลยเนาะนี้วันนี้มหมอกหมยยามเช้าดูสิบรรยากาศสดชื่นจังนี่เข้ายัดน้ำหนานเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ หน้าหัวล้านน้อยหนึ่งบานเข้ามันบ่อออกนะเช้าแต่กอใหญ่ได้ใจมากมากเลยเนาะอันนี้ยัดน้ำนาเรียบร้อยลวดูสิเพื่อนๆนี่อไะไผ่จะมาแอวตั้งเหนือก็ช่วงนี้สดชื่นนะเช้าบรรยากาศหมอกเหมยยามเช้าลยเจ้า,าอันนี้บอกเห็นภูเขาสักลูกเลยนะเจ้าบางมิดเลยนะเช้าตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดโมงเจ้านะเช้าอากาศยามเช้าสดชื่นนะเช้า ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่บรรยากาศก,าก็จะได้หาสดชื่นคนละแบบเนาะอยู่เมืองหลวงความสะดวกสบายมันก็โอเคนะจ๊ะมันง่ายแต่ที่นี่ความสะดวกสบายไม่มีแต่ได้อากาศนะจ๊ะได้ออกซิเจนเนาะไม,ไม่อุ่นไม่อ้มนะจ๊ะออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ ฝั่งฝั่งปูนถ้าจะเกี่ยวก่อนนะเจ้าฝั่งที่ทุ่งนาสีม่วงเฮานะเจ้าที่เป็นแยาหวังเยอะๆอันนั้นปลูกก่อนนะเจ้าอันนี้ปลูกหลังเนาะแต่อันนี้ก็ยัดน้ํานาเรียบร้อยล,ละก็เข้าก็สีเหลืองเลวนะเจ้าข้าเหลืองสีทองแล้วเนาะเดี๋ยวสิหมอกเหมยยามเช้านะเจ้าเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากเนาะเหมยอุเหมยอุ่ม โอเคเจ้าเดี๋ยวอันเดี๋ยวช่วยแม่ทํากับข้าวกันเนาะอ่ะาเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า